ขณะเดียวกันทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเพาะเชื้อโอมิครอนเพื่อที่จะทดลองภูมิคุ้มกันในคนไทยคาดว่าน่าจะทราบผลในอีก1สัปดาห์นะคะขณะที่การตรวจสายพันธุ์ยืนยันว่ายังมีมาตรฐานในการตรวจจับโอมิครอนได้รวดเร็วค่ะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงหลักการตรวจหาสายพันธุ์โควิด -19 โดยระบุว่าจะตรวจหาในกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มที่มาจากชายแดนผู้ที่เดินทางมาทางเครื่องบินและพบผลบวกรวมถึงเมื่อเกิดคลัสเตอร์แปลกๆที่ระบาดก็จะตรวจเป็นพันรายต่อสัปดาห์ค่ะหากว่าเข้าตามระบบการตรวจด้วย RT-PCR ยังสามารถตรวจจับสายพันธุ์โอมิครอนได้ซึ่งก็รวมถึงชุดตรวจ ATK ยังตรวจได้กว่า90%ยืนยันด้วยนะคะว่าสูตรการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นดักจับโอมิครอนได้แน่นอนยกเว้นจะกลายพันธุ์เป็นตัวใหม่นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเพาะเชื้อโอมิครอนตัวเป็นเพื่อทดลองภูมิคุ้มกันในคนไทยอีกประมาณ1สัปดาห์จะทราบผลค่ะสำหรับสายพันธุ์โอมิครอนที่เข้ามาเชื่อว่าต่อไปจะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพราะดูแล้วทุกประเทศไม่มีประเทศไหนป้องกันได้ถ้าไม่มาโดยเครื่องบินก็อาจจะข้ามรั้วมาดังนั้นไม่ต้องตกใจถ้าหากเจอแล้วตะคุบเร็วจำกัดได้เร็วก็คงจะไม่มีปัญหาทางด้านของแพทย์หญิงปิยนิษฐ์ธรรมาพรพิราชนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคระบุว่าประสิทธิผลวัคซีนโดยรวมทุกตัวที่อยู่ในโลกรวมถึงที่อยู่ในไทยด้วยสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงได้ถึง90%ไม่มีตัวไหนที่ป้องกันการติดเชื้อได้ 100% นะคะโดยหลังฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งภูมิคุ้มกันจะตกการไม่ให้ภูมิตกก็ต้องฉีดกระตุ้นสิ่งสำคัญก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งขอให้รีบฉีดอย่ามองว่าโควิด-19เริ่มลดลงเพราะว่าโอกาสติดเชื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ